ลิปนี้จะเป็นการสอนเทคนิค3อย่างที่ทำให้เราหายใจได้ดีขึ้นทำยังไงที่เราจะได้รับออกซิเจนมากขึ้นแล้วเราไม่ต้องใช้เงินเลยค่ะโค้ชจะเน้นเสมอเลยนะคะว่าการฝึกลมปราณสำคัญมากบางคนเนี่ยฝึกไม่ค่อยได้คือไม่เคยทำสมาธิมาก่อนเลยแล้วมันยากทำยังไงที่จะทำให้ได้ง่ายเลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะเวลาที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเครียดเราสับสนหรือว่าเรากำลังกลัวอยู่เนี่ยอยากจะให้ใช้เทคนิค3อย่างนี้เพื่อที่จะเพิ่มออกซิเจนให้ร่างกายเพราะเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นมากเลยอย่าลืมนะคะว่าเซลล์มะเร็งมันไม่ชอบออกซิเจนเพราะฉะนั้นถ้าคุณปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วคุณจะเคยชินโค้ชก็เลยไปศึกษามาเพิ่มเติมค่ะจากหนังสือที่ชื่อว่า Breath เขียนโดย James Nestor คนนี้นะคะเขาเป็นนักดำน้ำนักดำน้ำมาก่อนซึ่งนักดำน้ำเนี่ยเราก็รู้ว่าเขาจะต้องฝึกการหายใจเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมคะแล้วคนนี้ก็ไปศึกษาเรื่องการหายใจทำยังไงที่จะกลั้นหายใจได้ดีได้นานๆเพื่อที่จะดำน้ำได้นานๆเขาทำงานวิจัยอยู่มาหลายปีเป็น10ปีเลยค่ะแล้วเขาก็ไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปดำน้ำกับนักดำน้ำญี่ปุ่นที่ไม่ได้เป็น professionalแต่เป็นผู้หญิงมีอายุ80ปีดำน้ำแบบนี้ที่ทะเลลงลึกเลยทุกวันไม่มีวันหยุดเลยอายุ80ปีนะคะปรากฏว่าเจมส์เนี่ยพอไปถึงที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีทีมของเขาปรากฏว่าทีมของเขาเนี่ยแต่งตัวมาอย่างแบบโอ้โหชุดเนี่ยแบบอลังการค่ะมาจากอเมริกาแล้วก็ไปดำน้ำกับชาวญี่ปุ่นอายุ80ปีกับชาวบ้านที่ดำน้ำมานานมากทุกวันไม่มีอุปกรณ์อะไรแฟนซีเลยค่ะธรรมดามากเลยเสื้อที่เขาใช้ดำน้ำชุดดำน้ำก็แบบมีรูมีขาดด้วยซ้ำปรากฏว่าเจมส์นะผู้ชายอายุก็ยังไม่เยอะมากสู้ผู้หญิงชาวญี่ปุ่น80ปีนี้ไม่ได้เลยค่ะเขาก็เลยไปศึกษาว่าเอ๊ะเขาทำยังไงกันถึงดำน้ำได้นานขนาดนี้แล้วก็จากหลายๆที่หลายๆประเทศเจมส์ก็เลยค้นพบว่าการหายใจเนี่ยจริงๆแล้วลึกไปที่สมัยดึกดำบรรพ์เลยนะคะก็คือมนุษย์ตั้งแต่มนุษย์เลยนะคะสมัยดึกดำบรรพ์ตั้งแต่ยังพูดไม่ได้หายใจยังไงสมัยก่อนมนุษย์ยุคแรกๆยังพูดไม่ได้ใช่ไหมคะยังไม่มีภาษาหน้าของเราเนี่ยมนุษย์ของเราจะคล้ายๆลิงถูกไหมเราจะมีปากที่กว้างแล้วเวลาที่เราทานอาหารเราจะใช้ปากใช้ฟันเนี่ยเคี้ยวเพราะฉะนั้นมนุษย์สมัยก่อนจะมีปากที่กว้างมีฟันใหญ่ๆหนาๆเพื่อที่จะเคี้ยวอาหารเพราะมนุษย์สมัยนั้นยังไม่รู้จักการใช้ไฟอาหารทุกอย่างจะใช้การเคี้ยวโดยเฉพาะพืชผักเคี้ยวๆๆเยอะๆจนกระทั่งมนุษย์มีการพัฒนารู้จักการใช้ไฟรู้จักการหุงต้มทำให้พืชมันสุกแล้วมันก็ทานได้ง่ายทีนี้มนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะฟันของเราก็เกิดการเปลี่ยนแปลงฟันของเราก็จะเล็กลงปากของเราก็เล็กลงไม่เหมือนมนุษย์สมัยนั้นแล้วมันเกี่ยวกับการหายใจตรงนี้ค่ะตรงที่ว่าเขาจะสรุปให้ฟังอย่างง่ายๆสั้นๆเลยนะคะคือเจมส์เขาสรุปให้เราฟังเลยค่ะว่าทำยังไงที่เราจะหายใจได้มีประสิทธิภาพดีที่สุดเอาออกซิเจนเข้ามากที่สุดและดีต่อร่างกาย 1. เราจะต้องหายใจอย่างช้าๆแล้วเราจะต้องหายใจเข้าทางรูจมูกด้วยค่ะไม่ใช่หายใจเข้าทางปากเจมส์เนสเตอร์เขาค้นพบว่าการที่เราหายใจเข้าทางปากจะมีผลส่งผลเสียให้ต่อร่างกายสามารถนำไปเป็นโรคต่างๆได้ถ้าเรายังหายใจเข้าทางปากเป็นระยะเวลานานๆโรคพวกนี้นะคะอย่างเช่นโรคแอสมาคือโรคหอบหืดโรคไฮเปอร์เทนชันโรคดิเพรสชันคือโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคไซนัสเกี่ยวกับทางจมูกแม้แต่กระทั่งโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับทางช่องปากหรือแม้กระทั่งโรคมะเร็งด้วยค่ะงานวิจัยเรื่องการหายใจเข้าทางปากเนี่ยมีผลกับสุขภาพของเรารวมทั้งเวลาที่เรานอนตอนกลางคืนด้วยบางคนชอบนอนอ้าปากแล้วจะใช้ปากเนี่ยหายใจทั้งเข้าทั้งออกโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่เมื่อคุณทำแบบนี้เป็นระยะเวลานานๆมันก็จะมีส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราโดยเฉพาะมันจะเปลี่ยนแปลงตรงกรามแล้วก็ตรงรูปของสมองของเราได้ด้วยค่ะเจมส์ได้ทำงานวิจัยแล้วก็ไปศึกษาต่อจากด็อกเตอร์หลายคนนักวิจัยหลายคนก็ขอให้ลองอ่านหนังสือของเจมส์เนสเตอร์นะคะเขาจะมีลิงก์ไว้ให้กับ
ไปดูงานวิจัยตรงนี้ด้วยตัวคุณเองได้ค่ะโค้ชก็ขอสรุปให้ฟังสั้นๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนการหายใจให้หายใจเข้าทางจมูกนะคะทีนี้เรื่องการหายใจน่าหลายคนคงเคยคิดนะคะว่าเราหายใจเข้าทางจมูกแล้วออกทางปากดีไหมหรือหายใจเข้าทางจมูกออกทางจมูกอะไรดีกว่ากันคืออย่างนี้นะคะเจมส์เขาใช้คำว่า we should breathe through our nose มันหมายความว่าเราควรจะหายใจทางจมูกทีนี้คำว่า breathe เนี่ยเขาไม่ได้เจาะจงว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกแต่ว่าจากงานวิจัยของเจมส์เวลาที่เขามีสัมมนาโค้ชก็จะไปตามฟังหรือจากหนังสือของเจมส์เขาก็จะเน้นเรื่องการหายใจเข้าให้เข้าทางจมูกไม่ใช่หายใจเข้าทางปากทีนี้เราก็จะสงสัยกันใช่ไหมคะตรงนี้แล้วทำไมบางทีนะคะมีการสอนลมหายใจใช่ไหมฝึกลมหายใจลมปราณของดร.โจหรือของวิมฮอฟหรือของโยกะโยคะโยคีต่างๆที่หายใจแบบกระตุ้นจักกะที่หายใจออกทางปากนะคะทีเนี้ยตามที่โค้ชนาทาลีศึกษามาจากหลายๆที่แล้วก็ตามที่เข้าใจนะคะให้คุณทำแบบนี้นะคะเวลาที่เราหายใจตามปกติเนี่ยเราก็หายใจเข้าหายใจออกทางจมูกจะดีที่สุดเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่เจมส์เนสเตอร์อธิบายไว้ซึ่งโค้ชจะอธิบายไว้ข้างหลังคลิปนี้นะคะทีเนี้ยเวลาที่เราหายใจออกเวลาที่เราฝึกลมปราณหรือว่าฝึกการกระตุ้นลมหายใจกระตุ้นต่อมไพเนียลเนี่ยเราหายใจออกทางปากได้เพราะว่ามันจะทำให้เราน่ะคอนโทรลลมหายใจที่เราพยายามน่ะจะเอาลมจะเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากตรงท้องเราใช่ไหมคะออกกำจัดลมหายใจออกให้หมดถ้าเราหายใจออกทางจมูกเนี่ยเราก็ทำได้เช่นกันค่ะแต่ตัวของโค้ชเองจากประสบการณ์เนี่ยถ้าเราหายใจออกทางปากเวลาที่เราฝึกลมปราณนะคะเราจะสามารถควบคุมอากาศให้มันออกทีละช้าๆได้แล้วเราจะกั้นหายใจได้นานขึ้นนี่คือตรงนี้ค่ะที่โค้ชคิดว่าความแตกต่างตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณหายใจออกทางจมูกแล้วรู้สึกดีก็ให้คุณทำแบบนั้นเพราะว่าเจมส์เนสเตอร์เขาจะใช้คำว่า we should breathe through our nose 2. จำนวนครั้งที่เราหายใจเนี่ยให้หายใจให้น้อยลงไม่ใช่หายใจเร็วๆแล้วก็เยอะๆเป็นความคิดที่ผิดเดี๋ยวโค้ชจะอธิบายทีหลังนะคะว่าแต่ละอย่างทำไมมีเหตุผลอย่างที่3เราจะต้องเคี้ยวใช้ฟันเนี่ยเคี้ยวอาหารช้าๆแล้วก็เคี้ยวบ่อยๆจะทำให้เราได้ออกซิเจนมากขึ้นและเป็นการฝึกตรงกรามตรงนี้มีความสัมพันธ์กับตรงจมูกและก็การหายใจเจมส์ได้สรุปมาเป็นหนังสือชื่อว่า Breath หนังสือนี้ขายดีมากที่ Amazon ถ้าใครสนใจไปอ่านต่อได้นะคะข้อที่1เราจะต้องหายใจเข้าออกอย่างช้าๆทีนี้เจมส์เนสเตอร์เขาให้เหตุผลว่ามนุษย์เรานั้นในสมัยก่อนใช้ CO2 คือคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าออกซิเจนเขาศึกษาไปลึกถึงตอนที่ว่าตอนที่สมัยยังไม่มีมนุษย์แล้วโลกของเราแพลเน็ตเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยแก๊สใช่ไหมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนที่จะมีออกซิเจนก่อนที่จะมีสิ่งมีชีวิตก่อนที่จะมีปลาหรือสัตว์ต่างๆเนี่ยลงไปลึกถึงแบบแพลงตอนเลยมันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์พอเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเกิดมีน้ำแล้วก็เกิดมีสิ่งมีชีวิตเป็นปลาที่อยู่ในทะเลแล้วจนกระทั่งพัฒนาขึ้นมาพอมีมนุษย์นะคะมนุษย์ช่วงแรกๆเลยจะทนทานต่อ CO2 ได้ดีกว่าออกซิเจนคุณลองคิดดูสิคะว่าคนในสมัยนั้นทนทานกับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่าออกซิเจนทีนี้สมัยนี้มันกลับกันค่ะเพราะการพัฒนาของมนุษย์เพราะเรื่องของฟันแล้วก็เรื่องของกรามแล้วก็เรื่องของรูปใบหน้าของเรามันเปลี่ยนไปแล้วด้วยธรรมชาติการพัฒนาของสรีระร่างกายพอมนุษย์ได้รับออกซิเจนมากขึ้นค้นพบว่าออกซิเจนให้พลังงานมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์คนเราก็เริ่มหายใจเอาออกซิเจนมากขึ้นมากขึ้นโค้ชสรุปให้ฟังง่ายๆนะคะอย่างข้อที่1นี้ที่เราจะต้องหายใจให้ช้าลงแล้วก็เข้าทางจมูกทีนี้โค้ชอยากให้ฝึกใครที่ป่วยอยู่หรือยังไม่ป่วยก็ตามลองฝึกนะคะเวลาที่คุณเครียดคุณจะกลั้นหายใจโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณจะหายใจเข้าออกทางปากหรือทางจมูกคุณเริ่มไม่รู้แล้วเวลาที่คุณเกิดอาการเครียดหรือกลัวหรือเศร้าคุณจะจับจุดไม่ได้แล้วว่าคุณหายใจแบบไหนเพราะฉะนั้นโค้ชอยากให้คุณฝึกโด
ดยการที่พยายามจับจิตใช่ไหมคะมันก็สัมพันธ์กับการนั่งสมาธิแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเวลานั่งสมาธิเลยทำยังไงให้คุณฝึกโดยการหายใจเข้าออกทางจมูกอย่างช้าๆตลอดวันเลยเท่าที่คุณจะทำได้โค้ชลองฝึกแล้วค่ะทั้งวันเลยเป็นเวลาติดกัน2วันเต็มไม่ว่าฉันจะทำอะไรก็ตามฉันจะกินฉันจะล้างจานล้างผักทำอะไรก็ตามเนี่ยจะหายใจเข้าทางจมูกไม่ใช่ทางปากนะคะเน้นถ้าคุณเป็นโรคแบบโรคแอสมาเป็นโรคที่ไม่ว่าจะแพ้อากาศโรคแอสมาก็คือโรคหอบหืดให้คุณฝึกค่ะการฝึกแบบนี้จะทำให้โรคหอบหืดหายไปได้ด้วยแต่คุณจะต้องฝึกหลายๆวันนะคะจนกระทั่งคุณเคยชินนอกจากนั้นเจมส์ยังบอกว่าถ้าคนที่เป็นโรคแบบนอนกรนถ้าคุณฝึกหายใจด้วยจมูกทุกวันโรคนอนกรนจะหายโรค sleep apnea โรคประเภทที่ว่าตอนคืนที่คุณนอนแล้วคุณแบบหยุดหายใจอะเคยมีคนเป็นอย่างนี้ไหมคะหยุดหายใจแบบเฮือกนึงเลยเหมือนตายอ่ะเสร็จแล้วก็หายใจออกมาคืนตอนกลางคืนโดยที่เขาไม่รู้ตัวบางทีคนเป็นแบบนี้บ่อยๆก็จะเกิดการไหลตายไม่ต้องกินยาอะไรเลยค่ะเจมส์ได้พิสูจน์แล้วกับหลายๆคนให้ฝึกหายใจแบบทางจมูกตลอดเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วโรคที่หายใจแล้วแบบหยุดหายใจตอนกลางคืนหายไปเลยโรคกรนก็หายถ้ากลางคืนนะคะถ้าคุณไม่รู้ตัวว่าคุณหายใจออกทางปากเจมส์แนะนำให้ทำอย่างนี้ให้เอาเทปทางการแพทย์ที่ติดผิวหนังได้นะคะไม่ใช่เทปอะไรก็ได้นะเทปที่ติดผิวหนังได้ให้ตัดเป็นเล็กๆแล้วมาปะไว้ที่ปากเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เราหายใจทางปากแค่นั้นเองแล้วตอนกลางคืนเนี่ยพอปากเราโดนปิดมันจะทำให้เราหายใจออกทางจมูกถ้าช่วงแรกๆเราอาจจะทนไม่ไหวใช่ไหมคะแต่ฝึกบ่อยๆเราจะเคยชินแล้วตอนที่ตื่นนอนมาอย่าเพิ่งดึงเทปออกเลยทันทีเขาให้เอาลิ้นค่ะเอาลิ้นดันเข้าไปในที่เพดานมันจะมีความสัมพันธ์ระหว่างที่กรามที่น้ำลายแล้วก็เพดานลิ้นให้เอาลิ้นดันไปที่เพดานก่อนแล้วให้เอาลิ้นเนี่ยดันเทปออกมานี่คือเทคนิคที่คุณทำได้ทุกวันการทำแบบนี้คือการแก้โรคนอนกรนและโรคที่นอนตอนกลางคืนแล้วก็แบบการหายใจนอนการที่คุณหายใจเข้าทางจมูกทำให้คุณได้ออกซิเจนมากขึ้นประโยชน์ของการหายใจเข้าแล้วก็ออกทางจมูกคือเวลาที่คุณคิดดูนะคะว่าถ้าคุณเอาจมูกเนี่ยมาตัดครึ่งหนึ่งมันจะเหมือนก้นหอยมันจะเป็นกระดูกเนี่ยขดไว้มีสาเหตุเพราะการที่คุณหายใจเข้าไปทางจมูกเนี่ยไอ้ขดๆเหมือนก้นหอยนี่แหละค่ะมันจะไปสโลว์ดาวออกซิเจนคือทำให้ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเราทีละช้าๆไม่ใช่เข้าไปเร็วๆเร็วๆนั้นคือไม่ดีแล้วจมูกของเราเนี่ยมีขนตรงนี้แหละค่ะจะช่วยทำให้อากาศที่เข้าไปข้างในปอดเกิดความชุ่มชื้นเกิดความอุ่นนิดนึงเพราะฉะนั้นการฝึกหายใจแบบนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คุณติดเชื้อไวรัสเชื้อโรคได้ด้วยเพราะว่าเวลาที่เราหายใจเข้าขนจมูกก็จะมีการทำให้พวกเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันกรองระดับหนึ่งแล้วให้เอาออกซิเจนเข้าไปในปอดช้าลงไม่ใช่เข้าไปอย่างรวดเร็วแล้วเวลาที่คุณหายใจออกทางจมูกก็เช่นเดียวกันมันจะไปผ่านไอ้ขดเหมือนก้นหอยเนี่ยมันจะออกไปทีละช้าๆไม่ใช่อย่างรวดเร็วแล้วมันก็จะปรับความสมดุลระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจนให้สมดุลไม่ใช่ว่าหายใจออกทางปากยาวๆอย่างนี้มันไม่ได้ผ่านการกรองที่จมูกคุณก็จะสูญเสียออกซิเจนไปการฝึกด้วยการหายใจเข้าจมูกออกทางจมูกเป็นการฝึกให้เราเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้นานยิ่งขึ้นและมีการทนทานต่อคาร์บอนไดออกไซด์นี่คือสาเหตุอย่างหนึ่งที่เจมส์แนะนำให้ทำแบบนี้และมีการพิสูจน์มาแล้วลองทำดูนะคะเหตุผลอีกหนึ่งอย่างที่เราควรจะหายใจออกทางจมูกคือถ้าเราหายใจออกทางจมูกเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายผลิตสารไนตริกออกไซด์มากขึ้นสารตัวนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะมันจะไปช่วยทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยขยายตัวได้ตามปกติเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นโรคที่หลอดเลือดอุด
ตันเป็นโรคหัวใจแล้วก็เป็นโรคเบาหวานการหายใจทางจมูกจะช่วยเพิ่มไนตริกออกไซด์จะทำให้เลือดของคุณไหลเวียนได้ดีขึ้นมันน่าประหลาดใจมากเลยค่ะคุณต้องลองเพราะหลายคนลองแล้วและประสบความสำเร็จสามารถทำให้ระบบเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องการหายใจเดี๋ยวโค้ชจะยกตัวอย่างนะคะเจมส์ทำยังไงเจมส์กับทีมงานของเขานะคะทีมงานเพื่อนของเขาจบจากมหาลัย Harvard University เขาทำการทดสอบค่ะแล้วเขารู้มาว่าพระจากทิเบตสามารถนั่งแบบอากาศที่เย็นๆแล้วก็ในหิมะเนี่ยสามารถทำให้หิมะละลายได้โดยที่ไม่ได้ใช้เครื่องมือเลยเขาทำได้อย่างไรเขาบินไปเลยค่ะแล้วก็ไปพิสูจน์ว่าพระทิเบตสามารถละลายหิมะได้ด้วยการนั่งสมาธิฝึกลมหายใจด้วยเทคนิคอย่างนี้ค่ะถ้าคุณอยากให้ร่างกายเนี่ยมีความร้อนคุณจะต้องหายใจออกทางขวาโค้ชให้คุณลองไปฝึกนะคะถ้าร่างกายของคุณเช่นมือชาเท้าชาการหายใจเข้าออกด้วยทางจมูกสามารถบรรเทาอาการมือชาเท้าชาแล้วก็คนที่เป็นโรคมือเย็นโดยที่ไร้สาเหตุเท้าเย็นโดยที่ไร้สาเหตุให้คุณฝึกทำร่างกายให้อุณหภูมิสูงขึ้นด้วยการอุดรูจมูกซ้ายแล้วก็หายใจออกทางขวาฟังดีๆนะคะการหายใจออกทางขวาข้างเดียวฝึกอย่างนี้นะคะเหมือนที่เวลาที่เรียนโยคะเขาฝึกหายใจแบบทีละข้างใช่ไหมคะการหายใจออกทางขวาเข้าขวาออกขวาจะเป็นการกระตุ้นสมองด้านซ้ายกลับกันนะคะคิดไว้เป็นตัว X คิดภาพไว้ตัว X หายใจเข้าทางจมูกขวาไปกระตุ้นสมองด้านซ้ายสมองด้านซ้ายเป็นสมองที่ใช้กับการคิดแบบลอจิกมีหลักมีการเช่นคิดเลขคำนวณเลขคิดขบวนการไปตามสเต็ปที่ใช้หลักการแล้วการหายใจเข้าทางขวาจะไปกระตุ้นให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นเพราะฉะนั้นพระทิเบตที่สามารถละลายหิมะได้ด้วยการนั่งสมาธิคือกระตุ้นให้ร่างกายสร้างอุณหภูมิสูงๆด้วยการหายใจเข้าทางขวาการหายใจเข้าทางขวายังสามารถทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นได้หัวใจเต้นเร็วขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็ไปกระตุ้นการทำงานของสมองด้านซ้ายทำให้การคิดเลขหรือคิดอะไรที่เป็นระบบได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพได้ดีขึ้นทีนี้ถ้าคุณฝึกการหายใจแบบใช้ทางจมูกทางด้านรูทางซ้ายแล้วก็ปิดขวาไว้ถ้าคุณปิดรูจมูกขวาหายใจเข้าออกทางรูซ้ายจะไปกระตุ้นสมองด้านขวาแล้วก็จะทำให้จิตเราสงบลงตัวเราอุณหภูมิก็จะลดลงทำให้ตัวเย็นลงเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในอุณหภูมิที่สูงอากาศร้อนมากแล้วอยากจะให้อุณหภูมิในร่างกายลดลงให้เย็นลงหรือเวลาที่คุณเครียดแล้วอยากจะให้จิตของคุณมันสงบลง calm down ให้คุณหายใจเข้าทางซ้ายปิดจมูกขวาไว้เข้าออกซ้ายให้คุณทำสักพักหัวใจของคุณจะเต้นช้าลงอุณหภูมิก็จะลดลงในร่างกายลดความเครียดแล้วมันไปกระตุ้นสมองด้านขวาสมองด้านขวาเอาไว้ใช้ในความคิดสร้างสรรค์ไปกระตุ้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์เรื่องการใช้ภาษาเพราะฉะนั้นคุณรู้เลยใช่ไหมคะว่าเวลาที่คุณจะฝึกจิตแบบไหนคุณควรจะหายใจเข้าทางซ้ายหรือทางขวาดีทีนี้ถ้าเราหายใจเข้าออกแบบรูเดียวตลอดเลยได้ไหมก็ไม่ได้นั่นคือวิธีการฝึกเฉยๆใช่ไหมคะถ้าเราอยากได้ให้อุณหภูมิลดลงหรือสูงขึ้นตอนนี้คุณรู้แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรแต่ถ้าคุณหายใจเข้าทางปากคุณจะไม่ได้ประโยชน์พวกนี้เลยค่ะไม่ได้ประโยชน์ด้วยการที่มันไปกระตุ้นสมองซ้ายขวาแล้วก็ไม่ได้ทำให้อุณหภูมิของเราเนี่ยสูงขึ้นต่ำลงแบบนี้นี่คือสาเหตุที่เจมส์แนะนำว่าหลายอย่างที่เราควรจะหายใจเข้าออกทางจมูกประโยชน์มีเยอะแยะมากมายช่วยทำให้คุณหลับได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่นอนหลับยากแล้วอยากจะฝึกหายใจนะคะข้อที่2ที่เราควรจะปฏิบัติก็คือหายใจให้น้อยลงอ้าว
เฮ้ยทำยังไงหายใจให้น้อยลง1นาทีเนี่ยมี60วินาทีใช่ไหมคะหายใจให้น้อยลงจากที่เขาเฉลี่ยมาว่าหายใจเท่าไหร่ต่อ1นาทีกี่ครั้งต่อนาทีจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่าเฉลี่ยแล้วก็คือ 5.5 5.5 จำยากคุณให้จำ6แล้วกันนะ1นาทีมี60วินาทีใน1นาทีหายใจให้ได้เข้าออก1รอบ6ครั้งเพราะฉะนั้นคุณหายใจเข้า5วินาทีออก5วินาทีเพราะฉะนั้น1รอบ10วินาทีแล้วใน1นาทีคุณจะหายใจเข้าออกได้6รอบนั่นคือคุณได้ประโยชน์อย่างมากๆถ้าจะให้ได้ประโยชน์มากกว่านี้ให้ได้4รอบ4ถึง5รอบนี้โอเคแต่อย่าเครียดค่ะไม่ใช่ว่ามานั่งนับเวลาจับนาฬิกาโหฉันได้กี่รอบฉันได้กี่รอบแล้วมันเริ่มเครียดแล้วค่ะถ้าอยากรู้ตอนแรกก็อาจจะจับเวลาบ้างสักนิดแต่พอฝึกต่อไปเรื่อยๆนะคะให้คุณคิดว่าถ้าคุณหายใจได้ประมาณ4ถึง8ครั้งต่อ1นาทีนั่นถือว่าดีแล้วคนปกติโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยหายใจเนี่ย1นาทีเนี่ยจะได้ประมาณ12ถึง18ครั้งเห็นมั้ยเยอะนะ12ถึง18ครั้งต่อ1นาทีนั่นคือหายใจเร็วเกินไปคุณจะไม่ได้ประโยชน์จากการหายใจแล้วทีนี้ให้ฝึกค่ะฝึกหายใจเข้าช้าๆออกทางจมูกช้าๆลองไปทำนะคะเข้า5ออก5แต่ถ้าเกิดคุณฝึกแบบทำสมาธิแล้วก็ฝึกแบบโยคะคุณอาจจะหายใจเข้า4แล้วหยุด1แล้วก็ออกช้าหน่อยออกให้ยาวหน่อยทางจมูกนะแล้วใน1นาทีให้ได้สัก 5-6 ครั้งนี่คือคุณได้ประโยชน์สูงสุดเลยทีนี้คุณก็ฝึกได้ตามกำลังปอดของคุณที่มีอยู่ตอนนี้นะคะนั่นคือข้อที่2ก็คือการหายใจให้น้อยลงข้อที่3คือการเคี้ยวเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะดื่มสมูทตี้น้ำปั่นอย่างเดียวดื่มน้ำผักอย่างเดียวดูที่ไม่กินอาหารเลยเนี่ยได้ไหมถ้าคุณนอนติดเตียงโอเคคุณกินไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าจะให้มีประโยชน์สูงสุดนะคะคุณจะต้องเคี้ยวอาหารเคี้ยวเยอะๆเคี้ยวเจมส์แนะนำนะคะว่าถ้าคุณจะฝึกแบบให้ได้มีประสิทธิภาพเลยอาจจะต้องใช้เคี้ยวหมากฝรั่งเลยด้วยซ้ำเพื่อที่จะได้ให้กรามเนี่ยมันเริ่มฝึกกรามให้มีประสิทธิภาพให้แข็งแรงเรามาสรุปกันนะคะทบทวน3เทคนิคนี้ที่จะทำให้การหายใจมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือ 1. หายใจอย่างช้าๆแล้วก็เข้าออกทางจมูก2หายใจให้น้อยลงประมาณ 5-6 ครั้งต่อ1นาที3พยายามเคี้ยวอาหารอย่างช้าๆเคี้ยวให้ได้เยอะๆจะเป็นประโยชน์ต่อการเอาออกซิเจนแล้วก็การฝึกแบบนี้จะทำให้มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่างเช่นคุณสามารถทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นหรือต่ำลงได้สามารถบำบัดโรคได้หลายชนิดเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดอุดตันโรคนอนไม่หลับช่วยบรรเทาอาการเท้าชามือชาได้แล้วก็ช่วยโรคที่นอนหลับกลางคืนแล้วหลับแล้วหายใจไม่ได้นอนกรนก็สามารถทำให้หายได้ด้วยการฝึกแบบนี้เป็นการกระตุ้น immune system อย่าลืมนะคะว่าออกซิเจนสำคัญมากแล้วก็สามารถรักษาโรค autoimmune ได้ด้วยโรค autoimmune เนี่ยนะคะที่หลายๆคนเป็นกันควรจะฝึกการหายใจแบบนี้นะคะอีกอย่างนึงนะคะที่สามารถช่วยโรคมะเร็งได้ก็คือทำให้การอักเสบของเซลล์ลดลงทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์อย่างมากๆนี่คือเทคนิคที่โค้ชนำมาอัปเดตให้พวกเราอยากให้พวกเราฝึกกันค่ะโค้ชลองแล้ว2วันติดต่อกันด้วยการฝึกลมหายใจแบบนี้แล้ววันนั้นนะคะหลับได้ดีแล้วเป็นอะไรที่ทึ่งมากค่ะทึ่งมากๆเลยอยากให้ลองนะคะแล้วคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะเรียนแล้วมีความรู้แล้วอย่าลืมไปปฏิบัตินะคะไม่งั้นความรู้ของคุณจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยอยากให้คุณทำกันบ้านด้วยการฝึกนะคะฝึกจนกว่าคุณจะเคยชินวันนี้สวัสดีค่ะ